่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาอนิจจาพระเจ้าอาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชควรหรือมาเป็นได้ดังนี้ข้อมูลจากหนังสือเรื่องพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาเล่มที่2จากภาพคือพระพุทธรูปปางรำพึงธรรมอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาสร้างขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในหอราชกรมานุสรณ์วัดพระเสรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่26แห่งกรุงศรีอยุธยาในราชวงศ์ปราสาททองครองราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2199โดยมีระยะเวลาเพียง2เดือน20วันสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าประสาททองและเป็นพระเจ้าอาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเมื่อแรกที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองขึ้นครองราชนั้นปรากฏความในพระราชพงศาวดารว่าสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาพระอนุชาพระองค์นี้มีน้ำใจกักขะไม่ได้มีหิริโอตปะจะตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชต่างพระเนตรพระกันก็ไม่ได้จึงทรงตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าพระให้ตั้งบ้านเรือนหลวงอยู่ริมวัดสุทาวาสซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อสิ้นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าประสาททองแล้วนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าชัยได้ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาพระเจ้าอาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ร่วมกันคบคิดยึดราชบัลลังก์เพื่อที่จะให้สมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและหลังจากที่สมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาได้ขึ้นครองราชแล้วจึงโปรดให้สมเด็จพระนารายณ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าแต่สมเด็จพระศรีสุทธรรมราชานั้นพระองค์เองกลับไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินโดยชอบธรรมสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาครองราชได้เพียง2เดือนเศษจึงเกิดกรณีความขัดแย้งขึ้นเมื่อสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชกัลยาณีพระคณิฐาในสมเด็จพระนารายณ์แล้วเกิดต้องพระทัยหากแต่พระราชกัลยาณีผู้เป็นหลานไม่ได้มีพระประสงค์เช่นเดียวกันด้วยพระราชกัลยาณีจึงได้หลบหนีออกมาจากพระตำหนักแล้วไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์พระเชษฐาธิราชของพระองค์สมเด็จพระนารายณ์น้อยพระทัยมากจึงตรัสว่าอนิจจาพระเจ้าอาเรานี้คิดว่าสมเด็จพระปิตุราชสวรรคตแล้วอย่างแต่พระเจ้าอาก็เหมือนพระบรมราชบิดายังอยู่จะได้ปกป้องราชวงศานุวงศ์สืบไปควรหรือมาเป็นได้ดังนี้แล้วจึงมีพระราชดำริว่าจะจัดการสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาโดยมีเหล่าขุนนางที่จงรักภักดีเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากและในเวลาต่อมาสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้จัดกองทัพให้ขุนเสนาชัยขันจันทราชาเทพขุนทิพย์มนตรีขุนเทพมนตรีขุนสิทธิโคชรัตน์ขุนเทพศรีธรรมรัตน์คุมกำลังพลอยู่รักษาพระราชวังบวรสถานมงคลจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์ได้เสด็จโดยช้างพระที่นั่งยกพลมาตั้งแต่วังหน้าโดยเดินทางไปทางวัดพระพลาชัยกลุ่มทหารอาสาญี่ปุ่นนำโดยพระยาเสนาภิมุขพระยาชัยศูนย์และทหารญี่ปุ่นอีก40นายได้ขอเข้าร่วมกองทัพด้วยกองทัพฝ่ายสมเด็จพระนารายณ์นั้นสามารถตีเข้าไปถึงพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ได้โดยที่มีขุนนางต่างๆเข้าสวามิภักดิ์อีกเป็นจำนวนมากซึ่งสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้ไปประจำจุกช่องล้อมวงตามประตูวังทิศต่างๆในเวลาต่อมาสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาได้นำกองทัพหลวงออกมาต่อสู้โดยที่ทหารของสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาประจำอยู่ที่หลังศาลาลูกขุนสมเด็จพระนารายณ์ยกกองทัพเข้าไปประชิดยิงต่อสู้กันทหารอาสาฝ่ายสมเด็จพระนารายณ์ยิงปืนสับนกต้องที่พระพาหุของสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาข้างฝ่ายทหารสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชานั้นยิงปืนต้องพระบาทซ้ายของสมเด็จพระนารายณ์และทหารของฝ่ายสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาจึงแตกพ่ายเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในเขตพระราชวังโดยปิดประตูไว้สมเด็จพระนารายณ์จึงโปรดให้ยกพลตามไปจึงได้พบว่าสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาได้หนีออกไปทางวังหลังแล้วสมเด็จพระนารายณ์จึงได้เสด็จขึ้นพระราชมณฑลพระวิหารสมเด็จแล้วจึงโปรดให้ออกไปตามจับตัวสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาได้ที่วังหลังแล้วจึงนำสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาไปสำเร็จโทษได้ที่วัดโคพระยานั่นเองท
าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ